สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านตอนนี้นั้นก็ยังคงท็อปฟอร์มต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นก็ต้องระวังรถไฟข้างหลังให้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมรอชันชลามาอยู่ครับท่านและสวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการออกมาเรียกร้องให้สวนั้นปรับลดเงินเดือนครับท่านถึงขั้นให้พลเอกประยุทธ์นั้นตัดเงินเดือนสวไปเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและมันได้มีการออกมาปัดกันพลวันเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับพวกสวนั้นและอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ครับท่านโอเวอร์วิวนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นักวิวแต่อย่างใดนั้นออกมาบอกว่าไอ้พวกสวนี่มันไร้สาระนะครับท่านผู้ชมอย่ามาโหนสสว่าต้องเอาเงินไปลงพื้นที่มึงเป็นสวจะเอาลงพื้นที่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นั้นกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่คิดถึงนั้นหายไปชั่วครู่ชั่วยามตอนนี้ศิระเจนจาคะครับท่านมาในมาดใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าให้รับนั้นให้ชงให้พลเอกประยุทธ์นั้นออกพรก.งดเงินเดือนสวครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทำดีไม่ขึ้นเลยนั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านโดยศิระประกาศเป็นสสข้ามเขตนะครับท่านผู้ชมแจกถังฉีดน้ำพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19ทุกพื้นที่หรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่มาดูที่มติชนเดลี่นิวครับท่านศิระตอบกับหน้าหงายไม่มีศิระตอบกิติศัพท์ช่วยประชาชนอยู่ที่จิตสำนึกไม่ได้เกี่ยวรวยจนนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับสันดานแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่จิตสำนึกนั้นก็ไม่แน่ใจว่ากับคำว่าสันดานนั้นอะไรมันจะรุนแรงกว่ากันนะครับท่านผู้ชมโดยสว.กิติศัพท์นี่ก็ยังคงโด่งดังอยู่ชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมเคยไปชี้หน้าสส.พรรคเพื่อไทยครับท่านเฮ้ยเงี้ยไปกูเหรอประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็หลงเข้าใจผิดนึกว่าเปิดผิดไปดูสนามมวยลุมพินีครับท่านแม่มึงเอ้ยไม่ใช่นะครับท่านโดยศิระเจนจาคะนั้นจะยังไงสุดแท้แต่อดีตที่ผ่านมานั้นแต่เรื่องนี้เข้าท่าครับท่านส่วนไอ้งานศพนั้นก็ออกมาแขวะฟุกเกิกพลครับท่านว่าหยุดโชว์โง่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าอย่าทำเหมือนที่ฉันเพราะที่ฉันมันโง่นะครับท่านก็ต้องผ่านมันไปเลยอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวส่วนศิระเจนจาคะนั้นตอบกลับกิติศักดิ์ไอ้สวนี่นะครับท่านไม่สวะนะครับท่านผู้ชมช่วยประชาชนไม่ได้อยู่ที่รวยจนอยู่ที่จิตใต้สำนึกย้อนถามเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เหรอหรือเข้ามาเพื่อทำงานรับใช้ประชาชนไอ้บ้าหมอไอ้บ้าไม่มีครับท่านแม่มึงเอ้ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปตัดแว่นแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่คิดถึงนั้นตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับท่านไม่ห่างซีนไปประมาณ3วันนะครับท่านผู้ชมก็เจ้าเดิมอีกแล้วนะครับท่านไทยโพสต์เลยทีเดียวที่เดิมที่ชอบลงไอ้ชังชาติไอ้พวกสลิ่มลอดช่องทั้งหลายนั่นนะครับท่านและมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับตบมือรัวๆกันเลยทีเดียวโดยเธอเท่าค้าไม่ตายนั้นยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมยังไม่ต้องขุดหลุมฝังแต่ยังได้โดยมาอีกแล้วแม่มึงเอ้ยเสรีปมมือรัวๆให้คนที่เอาแต่ด่ารัฐบาลคิดว่าตัวเองคือผู้ถูกต้องหืมไอเวนเอ้ยนะครับท่านผู้ชมโดยถ้ารัฐบาลทำอะไรมีมาตรการอะไรไม่ตรงใจเราไปว่ารับผิดต้องด่าหมายความว่าที่เราคิดนั้นถูกที่รัฐบาลทำต่างจากที่เราคิดนั้นผิดมั่นใจขนาดนั้นกันเลยเหรอคะเก่งกันทุกคนเลยเหรอปรบมือรัวๆเลยค่ะเอกเทยอ๋อไม่ใช่ไม่มีถอนคำพูดครับท่านเอกเทยไม่มีนะครับท่านผมก็ยังคงตาฝาดอยู่เรื่อยๆเลยว่าจะไปทำเลสิกนั้นก็ไม่มีตังค์ครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ประสบปัญหาอีหลักอีเหลืออย่างเหลือกันเลยทีเดียวว่าจะเปิดโดเน็ตแล้วครับท่านเพราะตอนนี้แทบจะแทะฝาบ้านกินแล้วนะครับท่านผู้ชมและประชาชนทั้งหลายตอนนี้เป็นเยี่ยงไรบ้างครับท่านเป็นเยี่ยงไรบ้างได้รับเงิน 5,000 หรือยังนั้นสุดแท้แต่วันนี้ได้ข่าวแพมๆว่าจะมี SMS ส่งเข้ามานะครับท่าน2 SMS แห่งความดีใจและความเสียใจหรือไม่สุดแท้แต่1 SMSแรกนั้นจะเป็นเอสแสดงความยินดีได้รับเงิน 5,000 นะครับท่านผู้ชมส่วนอีกอันหนึ่งนั้นก็อีดอกเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับอีดอกนะครับท่านเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอีดอกแต่อย่างใดอีก SMS นึงก็จะบอกว่าคุณนั้นไม่ได้ไปต่อครับท่านไม่ได้เงิน 5,000 แต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมและได้มีการออกมาฟ้อแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นการขู่หรือเปล่าบอกว่าใครที่ลงทะเบียนเกินความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นลงทะเบียนได้นั้นท่านอาจจะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านอาจจะโดนพรบ.คอมงาบไปแดกหัวกับบานได้ก็คราวนี้แหละมึงเอ้ยโดยไอ้บีก็ยังออกมาแต่ละแต๊ดครับท่านบอกว่าจะฟ้องทุกกรณีเลยสำหรับคนที่เกี่ยวยงเกี่ยวข้องนะครับท่านและตอนนี้มันก็ว่างๆเปิดดูช่องนัดวิวด้วยก็ขอให้ไอ้บี
ทำตัวอย่างนี้ไปนานๆขอบอกไว้ให้รู้ว่าช่องนัดอยู่นั้นเป็นช่องที่ดีมีคุณภาพประชาชนทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่นั้นก็อย่าเพิ่งรีบยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวช่วยกันกดติดตามอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมให้พวกสลิ่มลอดช่องที่มันเข้ามานะมันได้ตกใจในศักยภาพช่องนี้ครับท่านก็จะ 150,000 ซับสไครบ์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าจับตามองกันเลยทีเดียวและตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมด่วนตอนนี้ประยุทธ์อะไรวะเนี่ยประชาชาติธุรกิจแจ้งเข้ามาด่วนประยุทธ์ไฟเขียวพ.ร.ก. 3ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทนะครับท่านผู้ชมก็ทำให้ผมนั้นแทบจะกลืนไม่ลงเลยครับท่านผู้ชมครับมันจะอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านและขนาดส่วนประเด็นของฟุกเกิดพลนี่ก็ยังคาราคาซังอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนต้องจับตามองว่าไอ้สวะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านจะมีการทำแบบที่สิจ๊ะของเรานั้นส่งเข้าประกวดมาบอกหรือเปล่าส่วนนะครับท่านผู้ชมปาบู่ชนสันเขื่อนหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่จีรยุห่วงทรัพย์นั้นโอ้โอ้โหเทียบกันไม่ค่อยได้เลยครับท่านไอ้นี่มันคนละแชมเปี้ยนลีกกันเลยนะครับท่านไอ้นี่มันศึกอบต.อีกคนนึงก็แชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกนะครับท่านโดยจิรยุห่วงทรัพย์ครับท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมดาวสภาอีกคนนึงนั้นถ้าเจอธนากรครับท่านอีกครั้งนะครับไม่ใช่ธนาธรนะครับท่านผู้ชมไอ้นั้นมันภาษีดีเกินไปครับท่านไอ้นี่มันจะภาษีค่อนข้างที่จะโอ้โหแทบจะไม่มีหรืออาจจะเล็กน้อยถึงปานกลางที่ป้ายรถเมย์นะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ต้องจับตามองกันอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวโดยจิรยุห่วงทรัพย์นั้นได้ออกมาบอกว่าไอ้ธนากรอย่าเพิ่งยิ้มเอ้ยไม่มีนะครับท่านบอกว่าให้มาเจอกันที่ป้ายรถเมย์ให้มาช่วยกันฉีดนะครับท่านไม่ใช่ฉีดไล่ควายแต่อย่างใดแต่เป็นการฉีดยาฆ่าเชื้อดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าไอ้นี่มันจะไปหรือไม่นะครับท่านผู้ชมส่วนอีกแล้วครับท่านอันนี้จิรยุออกมาป้องฟุกเติกพลกันท่านผู้ชมครับแขกพบชลเป็นรัฐบาลเทวดาหรือถึงแต่ไม่ได้เลยไอ้โง่ไอ้โง่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมก็ตาฝาดอยู่เรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับท่านโดยเจรยุโดดป้องฟุกเกิดคนในการท่านผู้ชมหลังจากนั้นโชกุโยยามก็ได้มีไอ้สลิ่มลอดช่องทั้งหลายแหล่สุดแท้คาราคาซังครับท่านได้ออกมาด่าหน้ากันปกป้องเด็กวัยรุ่นที่ผมเริ่มจะชอบขึ้นเป็นวันที่810แล้วนะครับท่านเป็นวันที่10แล้วนั้นหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่ก็ Let it be ครับท่านตามบทเพลงที่ EA ออกมาร้องไว้เมื่อคราวก่อนนะครับแทกหัวกับบ้านผมไปครั้งแรกนั้นหูแทบหนวกตาแทบบอดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องระวังมันไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยได้ออกมาบอกว่าคนนู้นคนนี้นั้นโง่ไม่ทราบว่ามันฉลาดมากหรือเปล่านะครับท่านแต่ที่แน่ๆฟุกเกิดคนไม่เคยลุกป่าครับท่านก็ทำให้ EA นั้นมันอาจที่จะเจ็บปวดรวดร้าวได้นะครับหากเปิดมาชมช่องนี้ขอบอกให้รู้ว่าอย่าเพิ่งตายก็แค่นั้นนะครับท่านโดยกลับมาต่อกันที่จิรยุห่วงทรัพย์ครับท่านกล่าวว่าตนไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนี้เป็นเทวดาหรืออย่างไรทั้งประชาชนและฝ่ายค้านถึงวิพากษ์วิจารณ์ให้คำแนะนำอะไรไม่ได้คุณฟุกในฐานะประชาชนคนหนึ่งแต่นายไอ้ปาบูกลับมาเกี่ยวกาแถลงข่าวด่าเสียเทศสีทั้งที่เป็นรัฐบาลแต่มันสอบตกไม่มีนะครับท่านไอ้สอบตกไม่มีอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันสอบตกนะครับท่านคงคู่กับชังชานั้นก็จะจับไปอยู่กันได้ดีอย่างดีๆกันเลยทีเดียวทั้งที่เป็นรัฐบาลเป็นนักการเมืองต้องยอมรับคำตักเตือนจากประชาชนผู้เสียภาษีได้นะครับท่านถ้านายธนากรว่างมากรบกวนมาเจอผมที่ป้ายรถเมล์หน้าสำนักงานเขตคลองสามวาตอน10 โมงวันที่8 เมษามาช่วยผมพ่นยาฆ่าเชื้อฆ่าความโง่ไม่ใช่นะครับฆ่าความโง่ไม่มีบอกพ่นยาฆ่าเชื้อป้ายรถเมล์จะได้ไม่ฟุ้งซ่านออกมาด่ากาดประชาชนไอเวนไม่มีอีกแล้วครับท่านตาฝาดอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องโดนไปแบบทศกัณฐ์สักวันกับตาฝาดนี่นะครับท่านมากันต่ออีกเล็กน้อยถึงบานกลางใกล้จะจบแล้วจะเพิ่งรีบด่วนเบื่อเปลี่ยนอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยผมผิดหวังกับรัฐบาลที่ปล่อยให้โฆษกพรรคออกมาห่าวหอนไม่ใช่ออกมาด่าประชาชนทั้งที่ก็ไม่มีอะไรดีไอ้ปาบูไม่ใช่อีกแล้วแม่มึงเอ้ยทั้งที่ก็ไม่มีอะไรดีควรนำไปปรับปรุงไม่ใช่ทำตัวเป็นรัฐบาลเทวดาแต่ต้องอะไรไม่ได้อย่างนี้เห็นทีอยู่ยากแล้วไอ้รัฐสนตีนไม่มีนะครับท่านไม่มีคำว่าอย่างนี้เห็นจะอยู่ยากเต็มทีแล้วรัฐบาลนี้นะครับท่านผู้ชมก็เรียนบอกไปยังไอ้ปาบูเฮ้ยไอ้ปาบูมึงอย่าเพิ่งยิ้มแล้วมึงอย่าเพิ่งทำหน้าแบบเสนอหน้ามันกวนส้นตีนหุบหน้าไปอย่ายื่นหน้ามากมันกวนส้นตีนอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวไปด่วนเลยตอนนี้เลยที่ป้ายรถเมย์
ตามที่จิรยุทธ์หวงทรัพย์ออกมาแถลงไขบอกไว้แล้วเมื่อวานบอกว่าถ้ามึงว่างมากแม่ก็รบกวนมาเจอกันที่ป้ายรถเมล์นะสำนักงานเขตคลองสามวาเวลา11 โมงก็ขอให้ทำตัวให้เป็นประโยชน์รู้จักบุญคุณโทษสงฆ์ชาติต้องรักษาบ้างนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาติดตามสถานการณ์โควิดครับท่านตอนนี้อเมริกันนั้นดูจะอีหลักอีเหลือแล้วครับท่านตอนนี้ผู้ติดเชื้อนั้นรู้สึกว่าดอดทะลุไป300,000 รายแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นที่1แล้วตอนนี้นะครับท่านโดยเราต้องใช้ Google ให้เป็นประโยชน์ครับท่านเดี๋ยวท่านทุนนำของเรานั้นจะออกมาบอกว่าทำไมไม่เข้า Google กันเลยนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่ออกมาได้ชูคุชยามอีเอ๋อก็ได้โทรไปบอกพ่อทวีนะครับท่านให้เข้า Google เป็นการด่วนโดยไอวีนั้นก็คือเพื่อนของพ่อผมนะครับท่านไม่ใช่ไอวีไหนแต่อย่างใดโดยวีฟังอยู่มันก็อย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดมาดูข่าวนี้กันต่อครับท่านตอนนี้สถานการณ์โควิดของโลกนะครับสถิติตอนนี้ทั่วโลกยืนยันว่าติดเชื้อแล้วนะครับท่าน 1,434,53 รายหายแล้ว 301,385 รายเสียชีวิต 82,133 รายนะครับท่านผู้ชมและที่นี่ประเทศไทยนั้นยืนยันติดเชื้อตอนนี้ 2,258 รายหายแล้ว 824นะครับท่านผู้เสียชีวิต27เอ๊ะรู้สึกว่าจะอัปเดตขึ้นมาเป็น30กว่าแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้อเมริกาวิกฤตแล้วครับท่านยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ 401,608 คนนะครับท่านหายแล้ว 22,398 คนและโดนง่าไปกินหัวกระบาลแล้วเสียชีวิตแล้ว 12,902 รายนะครับท่านผู้ชมแซงอิตาลีไปแล้วโดยอิตาลีนั้นอ๋อยังไม่แซงครับท่านยอดผู้เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมอิตาลีนั้น 17,120 ก็ข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งรีบเป็นโรคจิตแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมนั้นเริ่มระแวงไวรัสโควิดจะมาแดกหัวกระบาลแล้วตอนนี้ใช้เจลแอลกอฮอล์จนมือเริ่มคันแล้วครับท่านทุกครั้งที่ใช้นั้นมันก็จะเริ่มคันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าแพ้หรือไม่นั้นสุดแท้แต่อะไรวะเนี่ยทุบหม้อข้าวสสสวศิระชงช่วยกันสละเงินเดือนนะครับท่านก็ขอแถลงบอกไว้ได้ตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าศิระเจนจาคะนี้จะอย่างไรสุดแท้แต่รอบนี้นั้นก็ดูดีอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นการเกาะซีนได้อย่างดิบดีไม่ทราบว่าทำจากใจหรือสร้างภาพนั้นก็สุดแท้แต่ส่วนอีโง่เล่นระเบิดของเราส่งเข้าประกวดนั้นก็ยังมาด่าคนอื่นว่าโง่อย่างงุ่นอย่างนี้นะครับท่านไม่ทราบว่าบ้านมันมีกระจกหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านเฮ้ยไอ้ขายแค่ขี้ไอ้ขายขี้ไก่แม่มึงไอ้ลิ้นรวมหมดแล้วมึงยำทรายมากดูสิจ้าไว้เป็นตัวอย่างอย่าไปเที่ยวขายขี้ไก่เลยหลังตัดหน้ากูอ๋อไม่ได้แล้วครับท่านเพราะมันโดนยึดไปแล้วนะครับท่านเขาสนฟาร์มตอนนี้เขาก็ไม่สนอีกแล้วอีกต่อไปและเรื่องลูกป่านั้นทำไมมันเงียบอย่างเหลือกันเลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองกันอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวและตอนนี้อย่างที่แถลงไขบอกไปแล้วนั้นว่าจะเพิ่มไอ้ยอดเงิน 5,000 นี้นะครับสำหรับพวกที่ได้นั้นเพิ่มเป็น6เดือนครับท่านเอาแล้วเว้ยตอนนี้แทนที่จะมาเพิ่มให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ไม่แน่ใจครับท่านเดี๋ยวผมอาจจะโดนเรียกไปปรับทัศนวิสัยก็คราวนี้แหละมึงเอ้ยส่วนไอ้เท่าไอ้ไซวิกนั้นก็อย่าเพ่นพ่านให้มากหยุดหุบปากบ้างนะครับท่านส่วนไอ้จังชาติวันนี้ไม่มีอะไรอัปเดตให้ท่านผู้ชมโดยจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านเล็ดอิดดีไปเลยตามที่ออกมาร้องเพลงสดสดสประสาทให้ประสาทแดกประชาชนทั้งหลายนั้นอย่าเพิ่งรีบหูบ่อตาหนวกอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านที่เคยไปยินเพลงนั้นก็เปิดให้พ่อแม่ฟังอะไรวะโอ้โหมาอีกแล้วครับท่านชังชาติยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ชังชาติก็จะออกมาห้อยโหนอย่างชั่วนาตาปีครับท่านไอ้ชั่วนาตาปีที่ต้องใช้กับไอ้ชังชาติอย่างดุนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วแม่มือแจ้งเข้ามาจากไทยโพสต์วันนี้นี่เลยโชคกู้โชยาม8เมษายนวันนี้มีรอยยิ้มไอ้ชังชาติเชื่อคนไทยทุกคนดีใจอย่างน้อยประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางก็อาจจะจริงครับท่านแต่ที่เดินมาผิดทางนั่นคือไอ้ชังชาติครับท่านหลังจากไปพ่ายแพ้แล้วแพ้อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับท่านก็ไม่มีที่ยืนแล้วก็ฆ่ามันไปอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมันไม่คุ้มค่ากับการอ้าปากของผมครับท่านเพราะว่าหลายท้ายผมนั้นเมื่อยต่อการอ้าปากครับท่านหายใจแล้วมันอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยถึงปานกลางก็ขอบอกว่าไอ้ชังชาติ
อย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดเลยเกณฑ์ชาติพี่น้องมากดซับสไครบ์ช่องนัดยูด้วยเพราะเป็นช่องที่ดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านไม่ใช่โฟเอ็กสร้างสรรค์เพลงดีมีคุณภาพแต่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมส่วนสถานการณ์โควิดสลิมลอดช่องทั้งหลายอย่างไรสุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยเงิน 5,000 เข้าแล้วยุคคนเปิดแม่ค้าเสริมสวยมากันตรึมให้สอนอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านทางจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทรอบแรก8เมษายนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้สำนักข่าวบางช่องนั้นสำหรับช่องที่มันใกล้จะเจ๊งแล้วนะครับท่านนี้คนถามผมว่าไอ้3นิ้ว4นิ้วส้นตีนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่แน่ใจครับท่านมันอาจจะรีบด่วนตายในวัยนี้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดมันมาทำคลิปทาง YouTube นั้นก็คงยังไม่มีคนฟังนะครับท่านอ้อมีไอ้สลิมลอดช่องครับท่านกับไอ้พวกชาติไม่พัฒนาทั้งหลายแหละสุดแท้กะละกะสังนะครับท่านผู้ชมที่เป็นพวกที่ไม่ค่อยที่จะฉลาดเท่าไหร่นะครับท่านเดี๋ยวไปติดตามไอ้เส้น8นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจกันครับท่านว่าตอนนี้สิจ๊ะนั้นรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ใครมีอะไรก็ต้องรีบแสดงผลงานกันอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้หน้ากากอนามัยนั้นยังขาดแคลนหรือไม่อย่างไรสุดแท้แต่ส่วนลูกผู้ว่านั้นก็ถูกจับเคอร์ฟิวครับท่านข้ามถิ่นไปถูกจับเคอร์ฟิวรู้สึกว่าจะจำคุกอะไร3เดือนอะไรปรับกี่บาทก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวส่วนแมลงสาบของเราส่งเข้าประกวดครับท่านอันนี้มาติดตามอีกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมกำลังจะโอ้สวัสดีประชาชนทั้งหลายที่กำลังเข้ามาอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมอย่างสุดซึ้งอะไรทีเดียวอย่าเพิ่งพลาดนะครับท่านห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดก็ต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดไว้ด้วยสำหรับ YouTube ส่วนไอ้ Facebook นั้นเล็ดอิดบีเลยแม่มึงเอ้ยติดเหลืองทุกคลิปนะครับท่านโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามาเด็กประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 6เดือนวันไม่ครอบคลุมนะครับท่านผู้ชมก็แถลงข่าวข้ามต้นไว้แค่นี้ก่อนโดยตอนนี้ใบก้อนหมดครับท่านจะสั่งซื้อทางแฟลชเซลจาก Lazada นั้นก็จะไปชนกับไอ้ขายขี้ไก่หรือไม่นั้นสุดแท้แต่ตอนนี้ใบก้อนหมดครับท่านใบก้อนหมดทำอย่างไรก็ต้องใช้น้ำกดสาดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นให้ประชาชนทั้งหลายนั้นได้เข้าใจกันครับท่านก็หากใครมีอะไรข้องใจอยากจะจัดแจงแถลงไขบอกไว้นะก็บอกกันได้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านนั้นได้เงินกันหรือยัง 5,000 บาทสุดแท้แต่ส่วนผมนั้นไม่ได้ครับท่านโดยไม่ได้เงินส่วนนี้อย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องเอาทองไปขายหรืออะไรอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าผมจะแดกฝาบ้านเมื่อไหร่ก็ใครที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมกดติดตามอย่างดุนๆกันเลยทีเดียวขนาดนี้ถ้าเราฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮ้ยไอ้ช่างชาติแอบมองเห็นนะอย่าเพิ่งยิ้มไอ้ช่างชาติกดติดตามด้วยครับท่านกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานและวิวรีพอร์ตรายงานครับช่างชาติเอ้ยอย่าเพิ่งตายอ๋อจบข่าวไปแล้วครับท่าน